วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะอยู่กับคุณโสภณองค์การสวัสดีครับดิฉันอุษณีเอกอุษณีนะคะมาประจำการเช่นเคยวันนี้อภิปรายวันที่2โอ้โหศึกน้ำลายพ่นพิษใช่ไหมใช่มีวาทะร้อนๆ นะนายกเขาก็บอกว่าเขาไม่ลาออกเออแล้วเขาก็บอกว่า ให้ฝ่ายค้านเนี่ยเก็บใบลาออกไว้เขียนเอาเองเถอะเอาช้างป่ากับช้างบ้านรวมกันนะประมาณสัก 8,000 เชือกนี่นะทำไมฮะ 8,000 4,000 ตัวกับ 4,000 เชือกนะเอาไปลากออกลากออกเลยนะยังไม่ได้เลยทำไมเอาช้างอินเดียกับแอฟริกามาเสริมก็ยังไม่ได้เลยห่วงเก้าอี้ขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาคิดประเทศนี้เป็นของตัวเองแล้วอ๋อจริงดิใช่ประยุทธ์คือประเทศไทย ประเทศไทยคือประยุทธ์อย่างนั้นเลยนะใช่กลายเป็นสมบัติส่วนตัวไปแล้วฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญไม่ของครอบครัวนะส่วนตัวคนเดียวไม่ของครอบครัวไม่แบ่งเมียด้วยใช่ไหมไม่ได้ส่วนตัวคนเดียวเลยขนาดนั้นเลยนะใช่ฝังใจเนาะฝังใจมากว่าเป็นของตัวเพราะว่าอาชีพอื่นทำไม่ได้แล้วไงต้องอาชีพนายกอย่างเดียวก็เกษียณได้แล้วมั้งถ้าหากว่าเป็นได้อย่างเดียวคืออาชีพอดีตนายกอดีตนายกไม่ชอบใช่ชอบเป็นนายกแล้วอาจจะต้องไปหาพาสปอร์ตใหม่เงี้ยนะต้องไปอยู่ที่อื่นเงี้ยเนาะไม่ใช่พาสปอร์ตใหม่คงเรียบเก่าคงหมดอายุไปแล้วล่ะเดี๋ยวไปฟังช่วงนี้หน่อยที่เป็นไฮไลท์สำคัญวันนี้ที่พูดทำนองว่าไม่ลาออกซึ่งหลายคนเขาบอกว่าเอ๊ะไม่ลาออกจะยุบสภาหรือเปล่าหลังการอภิปรายเนี่ยนะแล้วเขาบอกว่าเก็บใบลาออกไว้ใช้เองเธอไปฟังช่วงนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะให้เข้าใจนะบ้างว่าปัญหาทุกปัญหาในวันนี้ที่มาอภิปรายในรัฐบาลในสภาในครั้งนี้บางงานเนี่ยเคยร่ำการแก้ไขมาไหมไม่เคยเมื่อกันมาแก้ไขรัฐบาลนี้แก้ไขเสร็จยังก็ไม่ทราบไม่รู้ไม่ฟังบางอย่างอยู่ในกระบวนการก็ตีให้แตกสักต้นผมถามว่าประเทศไทยมันจะไปตรงไหนกันนะมันจะไปตรงไหนครับท่านมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้อีกไหมเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคท่านมีวิธีการที่ดีกว่านี้อีกไหมตามที่ท่านบอกว่ามาตรา152ของท่านเนี่ยเสนอมาที่ครับเสนอมาทุกเรื่องเลยปัญหาโน่นปัญหานี่ปัญหาโควิดปัญหาโน่นถ้าพูดง่ายๆแบบนี้ตีกันไปแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรประเทศชาติสักอย่างเลยผมขอแค่นี้เองผมขอให้สภาเป็นสถานที่ที่รับฟังรับข้อเสนอแนะผมพร้อมจะฟังของท่านแต่ถ้าท่านมุ่งหวังว่าจะตีรัฐบาลจะล้มรัฐบาลจะให้นายกออกให้ได้ผมว่าไม่ถูกครับไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือไปเข้ากระบวนการนะเมื่อวานมีผมลาออกลาเอิกยื่นใบลาออกเก็บไปให้ตัวเองก็แล้วกันนะฮะผมยังไม่ลาออกนั่นนะขอบคุณครับสวัสดีครับผมยังไม่ลาออกทั้งนั้นนะพี่โส ทำไมอ่ะทำไมอ่ะคือน้ำเสียงตะคอกกระโชกหักเหมือนเดิมดังกับเมื่อวานนี่ก่อนนะเขาเป็นไรอ่ะคืออาการออกไงว่าอาการแสดงว่าใช้เสียงข่มความกลัวของตัวเองนะเขาถามว่าแล้วบ้านเมืองจะไปไหนครับผมตอบได้เลยไปไหนไปไม่รอดตราบใดที่เขายังเป็นหัวหน้าอยู่นะถ้ายังไม่ลาออกนะตราบใดที่เขายังเป็นผู้นำรัฐบาลอยู่บ้านเมืองไปไม่รอดไปไม่รอดนะแล้วก็ถามบอกว่าถ้าท่านมีข้อเสนออะไรนะเสนอมาให้ผมทำมันเรื่องอะไรเลยใครไปช่วยคุณทำไมคุณลากไปสิให้เขามาทำแทนสิไม่มีความสามารถก็ต้องออกไปนะมันตลกนะเขาตักกะที่พิสดารมากเลยวิปลาสมากเลยนะแล้วบอกว่าสภานี้เป็นสภาที่ไม่ใช่มันกดดันผมลาออกเขาจะเก็บไว้คุณเขาจะเก็บคุณไว้ทำซากอะไรทำซากอะไรนะใช่ไหมคือฝ่ายค้านมีหน้าที่ที่ต้องการไปเป็นรัฐบาลค่ะแต่ว่าล้มรัฐบาลก็ได้ถ้าเขาเห็นรัฐบาลถ้าว่าคุณทำดีเขาจะล้มคุณทำไมล้มไปชาวบ้านเขาด่าฝ่ายค้านแต่นี่ทั้งประชาชนก็เดินขบวนแล้วเดินขบวนอีกนะคุณก็ยังอยู่แถมไม่พูดเป็นครั้งที่38แล้วไม่ลาออกเนี่ยนะนะถูกคุณไม่ลาออกหนทางบ้านเมืองก็สู่หายนะอย่างเดียวบอกไปไม่รอดไปไม่รอดบ้านเมืองไปไม่รอดครับตราบใดที่คุณยังเป็นนายกอยู่ไม่ได้บ้านเมืองไปไม่รอดไม่มีทางออกแน่นอนเพราะคุณคือทางตันคุณคือวิกฤตของประเทศชาตินี้ปล่อยฟังนะทีนี้เมื่อวานเขาพูดว่าตัวเขาเป็นพระรามพลักษ์ใช่ไหมรามเกียรติรามไม่ใช่รามรามปามลามอยู่เรื่อยอ่ะลามอยู่เรื่อยนะพระรามแผงสอนแต่ว่าวันนี้ก็ปรากฏว่า
มันหนังคนละม้วนเลยนะที่แกโกรธอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงหนึ่งอ่ะถูกฝ่ายค้านรุกขอคำตอบว่าประเด็นเรื่องของเหมืองทองอัคราเออนะแล้วมันก็เกิดความวุ่นวายในช่วงนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญของวันนี้เลยเพราะว่าในช่วงที่นักทางด้านของผู้ฝ่ายค้านเนี่ยเขาพยายามจะถามว่าได้มีการยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนหรือเปล่าระหว่างคดีที่ค้างเติ่งอยู่กับเรื่องของการให้สัมปทานใหม่ใช่ฝ่ายค้านมีสิทธิ์ถามมีสิทธิ์ถามไหมใช่ปรากฏว่าก็แปลกมากคือแทนที่นายกจะลุกขึ้นตอบก่อนที่จะเป็นภาพนี้เนี่ยนะมีการให้ส.ส.ของฝ่ายรัฐบาลลุกขึ้นอภิปรายชี้แจงแทนเออนะก็นี่คือวิธีการเอาตัวรอดไง เหมือนช่องบกนี่คือยุทธวิธีช่องบกคือเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดก่อนแล้วทิ้งให้คนอื่นรับหน้าเสือไปก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายมากพี่โสเพราะว่าพอส.ส.ฝ่ายรัฐบาลลุกขึ้นอภิปรายก็คือร้อยเอกจองชัยวงสายทองเนี่ยนะลุกขึ้นอภิปรายก็เลยเกิดการประท้วงวุ่นในสภาเพราะมาถามนายกใช่ไม่ได้ถามส.ส.ใช่ลองไปดูช่วงนี้ค่ะประเด็นที่หนึ่งในเรื่องความชอบด้วยกฎหมายนะครับในการออกคำสั่งเพื่อระงับข้อพิพาทในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำหากเราย้อนเวลากลับไปนะครับก่อนที่จะมีคำสั่งระงับกิจการเป็นการชั่วคราวนั้นข้อพิพาทในเรื่องเกี่ยวกับเหมืองทองคำนั้นถูกสะสมมาอย่างยาวนานครับเรียกได้ว่าในหลายสมัยของรัฐบาลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการประท้วงคัดค้านการทำเหมืองหรือว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนบริเวณโดยรอบประธานครับโดยเฉพาะกรณีของอัคราบริษัทอัครานะครับได้มีคณะแพทย์กลุ่มหนึ่งนะครับได้เคยไปตรวจพบท่านจองชัยรอนิดหนึ่งนะครับมีท่านสมาชิกประท้วงประท้วงเรื่องอะไรครับผิดข้อบังคับข้อไหนครับดิฉันจิราพรสินธุไพรส.ส.101พรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงผู้ที่อภิปรายค่ะดิฉันได้อภิปรายซักถามไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา152ไม่ได้ถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านประธานวินิจฉัยการอภิปรายขออนุญาตครับท่านจองชัยด้วยค่ะครับทุกฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะเสนอแนะข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีฉะนั้นท่านจองชัยก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอข้อมูลมันอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันก็ให้สภาเป็นผู้พิจารณาให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้พิจารณานะครับเชิญท่านจองชัยอภิปรายขออนุญาตต่อนะครับเพราะการใช้กฎหมายปกติเนี่ยก็ไม่ทราบครับว่าผลตรวจสอบและผลกระทบจากการกระทำเหมืองจากเหมืองนั้นเนี่ยมีความชัดเจนเสร็จสิ้นเมื่อใดมันเป็นเรื่องเร่งด่วนครับณตอนนั้นและการออกกฎหมายดังกล่าวนะครับก็ชอบด้วยหลักนิติธรรมรูอัปรอซึ่งเป็นหลักสากลโดยมีรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ให้อำนาจไว้มีเหตุมีผลมีขั้นมีตอนถูกต้องนะครับตามหลักสุภานิติกระบวนทุกประการครับมิใช่เป็นการลูกแก่อำนาจนะครับโดยออกกฎหมายเพื่อไปรังแกบริษัทอัคราเพียงแต่บริษัทเดียวแต่อย่างใดแต่เป็นการปฏิบัติต่อเมืองแร่ทองคำทุกแห่งเท่าเทียมกันครับท่านประธานและที่ที่ท่านพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับท่านจองชัยรอนิดหนึ่งครับมีท่านสมาชิกประท้วงเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยขอประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นยติสอบถามและสิ่งที่เพื่อนสมาชิกกำลังทำอยู่เนี่ยคือการชี้แจงแทนรัฐมนตรีแทนนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ได้อยู่ในยตินะฮะผมขออนุญาตผมพยายามชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นณเวลานั้นครับท่านจอมชัยจะเพิ่งไปตอบโต้กันนะครับครับครับยตินี้เป็นยติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีฉะนั้นท่านสมาชิกแต่ละฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอข้อมูลที่ตัวเองเข้าใจมองเห็นเอามาเสนอในที่ประชุมสภาแห่งนี้ประเด็นที่3ครับเราต้องทำความเข้าใจนะครับหลักการของอนุญาโตตุลาการให้ถูกต้องกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัทคิงเกสคอนโซลิเดเต็ดใช้สิทธิ์เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงทัฟตาท่านจองชัยครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับเชิญท่านสมาชิกที่ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันขอประท้วงนะคะตาม
ข้อ9ค่ะของข้อบังคับประชุมสภานะคะว่าท่านผู้ที่อภิปรายอยู่กำลังทำผิดในข้อบังคับค่ะและท่านประธานต้องควบคุมการประชุมเนื่องจากว่าดิฉันขออนุญาตให้ท่านอ่านมาตรา152อีกครั้งหนึ่งนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าชื่อกันเพื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ให้เพื่อนสมาชิกมาบอกว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้ผิดชัดเจนค่ะท่านประธานท่านประธานต้องวินิจฉัยและให้ผู้อภิปรายได้นั่งลงได้แล้วนะคะขอบคุณท่านประธานค่ะข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันแต่ตั้งแต่ออกมาในลักษณะการนำเสนอต่อรัฐมนตรีนะครับเชิญครับคือผมพยายามจะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับและนำไปสู่การแก้ปัญหาของคณะรัฐมนตรีครับโอเคครับในประเด็นที่3นะครับต้องความเข้าใจหลักอนุญาโตตุลาการให้ถูกต้องนะครับกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยบริษัทคิงส์เกตคอนโซลิเดตได้ใช้สิทธิ์เข้าสู่กระบวนการอนุญาท่านจองชัยครับนิดนึงผมได้วินิจฉัยแล้วเราฟังก็ไปก่อนดีไหมครับนี่เดี๋ยวจะจบแล้วครับฟังท่านจองชัยไปก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้เตือนท่านจองชัยไปพอสมควรแล้วเกี่ยวกับการอภิปรายฉะนั้นจะให้ทำอะไรอีกครับมันก็ต้องอภิปรายต้องฟังกันก่อนครับท่านประธานครับไม่เป็นไรหรอกครับไฟท่านประธานท่านประธานครับท่านประธานเราอภิปรายชี้ถึงจุดบกพร่องของการปิดเหมืองอัคราท่านประธานครับแต่ฝ่ายรัฐบาลเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอว่าที่ปิดไปเป็นเหตุเป็นผลยังไงนะครับฉะนั้นก็ขอให้ฟังก่อนนะครับเชิญเชิญนั่งก่อนครับท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะให้ท่านเดี๋ยวครับเชิญผู้ประท้วงรายต่อไปครับอิศุกสินธารานนท์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลครับขอประท้วงท่านประธานครับเพราะว่าท่านผู้กำลังชี้แจงเนี่ยเหมือนชี้แจงในฐานะรัฐมนตรีเลยครับเหมือนกับเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแล้วจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับผมอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาชี้แจงแทนจะดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางประธานวิปผมวินิจฉัยแล้วนะครับผมได้แนะนำได้ตักเตือนท่านจงชัยไปแล้วตอนนี้ท่านจงชัยจะอภิปรายต่อเราก็ฟังเขาก่อนนะครับเชิญท่านจงชัยอภิปรายต่อเลยครับแต่สมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งอาจมีหลายคนสงสัยนะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าทำไมรัฐบาลหรือไม่มีใครนำข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นความลับหรือข้อมูลในการเจรจามาเปิดเผยนะครับคำตอบมันก็มีอยู่แล้วนะครับว่าการนำข้อมูลที่เป็นความลับเนี่ยที่ใช้ในทางคดีมาเปิดเผยเนี่ยขัดท่านจองชัยครับมีผู้ประท้วงกันแล้วครับที่ผู้อภิปรายกำลังอภิปรายอยู่นี้นะคะเป็นการชี้แจงแทนคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งตามหลักปฏิบัติก็คือว่าการที่เสนอญัตติ152เนี่ยคือการเข้าชื่อกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยประเพณีปฏิบัติก็คือเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขึ้นอภิปรายส่วนใครจะมาชี้แจงนั้นต้องเป็นนายกหรือเป็นคณะรัฐมนตรีผู้อภิปรายยังเป็นส.ส.นะคะยังไม่เป็นนายกอย่าเพิ่งใจร้อนชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีค่ะและที่ท่านชี้แจงมาท่านบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงดิฉันจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ตอบสภาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเป็นเรื่องเก่าแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดิฉันก็จะชี้แจงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องการปิดเหมืองเนี่ยก็บอกว่าเพราะประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเราบอกแล้วว่าเราไม่เคยค้านที่นายกจะเข้าไปดูแลเรื่องเหมืองแต่ต้องไม่ใช้มาตรา44ซึ่งมันทำความเสียหายกับประเทศท่านไม่ได้ฟังเหรอคะเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวอย่าไปนั่นกันเองผมได้วิจัยประเด็นนี้แล้วนะครับกรุณาอย่าได้ประท้วงอีกเลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องเดิมประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าจบแล้วครับท่านพิจารณ์เชิญครับประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานสภาที่เคารพผมพิจารณ์ชวพัฒนาวงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผมขออนุญาตต้องประท้วงท่านประธานครับท่านประธานครับตามข้อ9นะครับในการดำเนินการประชุมการวินิจฉัยของท่านประธานเมื่อสักครู่นะครับผมจำเป็นต้องเคารพนะครับถือว่าท่านได้วินิจฉัยไปแล้วแต่ผมกังวลเป็นอย่างยิ่งกับท่านประธานที่จะเป็นบรรทัดฐานนะครับกรณีเมื่อสักครู่นะครับที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องเหมืองอัคราซึ่งก็เป็นไปตามยัตติเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาแต่เมื่อสักครู่นะครับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเองนะครับท่านได้ลุกขึ้นมาชี้แจงประหนึ่งกันท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเสียเอง
ทีนี้กรณีแบบนี้ถ้าท่านประธานวินิจฉัยแบบนี้ผมเกรงว่าในการพิจารณาของเราวันนี้ที่เหลือกลายเป็นว่าทุกเนื้อหาทุกหัวข้อที่ฝ่ายค้านลุกขึ้นเสนอแนะซักถามก็จะมีเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลลุกขึ้นมาตอบแทนคณะรัฐมนตรีแล้วท่านประธานก็จะบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่เพื่อนสมาชิกจะร่วมอภิปรายได้ผมคิดว่าอยากให้ท่านประธานวินิจฉัยเรื่องนี้ให้ชัดเจนนะฮะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายในการประชุมสภาแน่นอนในการพิจารณาในยัตติตามมาตรา152แน่นอนครับท่านประธานเพราะแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลถ้ามีข้อมูลอีกด้านนึงผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะแต่เป็นว่าเป็นข้อมูลอีกด้านนึงแล้วก็ลุกขึ้นมาชี้แจงกันแบบนี้แล้วเราจะทำงานกันยังไงครับท่านประธานครับกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมอยากจะถามท่านนายกรัฐมนตรีผ่านท่านประธานไปตามข้อบังคับข้อที่9ท่านนายกดีครับท่านจะมอบหมายให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอบแทนท่านหรือไม่ท่านสนับสนุนจริงๆแล้วท่านต้องเป็นคนตอบเองท่านรับรองในคำพูดของสมาชิกไหมอยากให้ท่านนายกได้ตอบว่าจะอนุญาตเอาข้อมูลที่สมาชิกนั้นน่ะได้นำเสนอนั้นน่ะเป็นข้อมูลที่ท่านตอบหรือไม่หรือว่าท่านจะตอบเองเรื่องเหมืองทองอัคราที่เสียหายหลายแสนล้านเนี่ยท่านพิเชษครับท่านจะประท้วงก็ประท้วงครับไม่ใช่อภิปรายครับข้อบังคับข้อที่9ไม่มีใครขัดขวางท่านประธานได้เลยท่านประธานก็วินิจฉัยโดยที่วินิจฉัยคำเดิมซึ่งท่านเบี่ยงเบนข้อบังคับของที่ประชุมมาหลายครั้งแล้วท่านประธานต้องเป็นกลางต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรอย่างเคร่งครัดวินิจฉัยด้วยครับท่านประธานครับนายกพูดแล้วผมท่านนายกครับท่านจองชัยยังอภิปรายไม่จบครับท่านนายกใจเย็นรอครับผมอยากจะขออนุญาตครับนายกผมอยากจะบอกท่านผู้อภิปรายเมื่อกี้นะครับผู้ประท้วงท่านจองชัยรอนิดหนึ่งครับครับประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นเด็ดขาดครับผมอยากให้ท่านไปดูข้อบังคับข้อที่180นะครับให้นำส่วนที่3มาอภิปรายมาอภิปรายใช้กายการเพื่อสนับสนุนและคัดค้านได้อภิปรายสนับสนุนโอ้โหนี่เป็นความพยายามของประธานมากเลยนะคือครูแก้วทำไม่สวยนะคือสภาพและน่าเกลียดมากเพราะว่าพยายามจะช่วยเต็มที่ช่วยก็คำพูดของนโปเลียนบอกว่าแม่ทัพมีชื่อเสียงเพราะทหารชั้นผู้น้อยสละชีวิตให้ไง อันนี้ร้อยเอกจองชัยร้อยเอกผมนี่จองชัยมีคนเดียวในประเทศไทยนะมีชื่อซ้ำอีกอะนึกว่าจองชัยเที่ยงธรรมใช่ไหมนี่จองชัยวงสายทองสสชลบุรีะนะมาลุกเป็นแทนต่อเป็นวักเป็นเวงนี้นะคือทำไม่สวยไม่สวยตัวเองก็ทำไม่สวยเขาก็อยากมีไม่ประธานเองทำไม่สวยใหญ่เลยคุณจองชัยก็อยากได้ภาพบ้างได้ภาพมากจริงๆแต่ว่ามันคือดูแล้วคุณต้องมีเกียรติภูมิตัวเองใช่ไหมถูกคุณทำอะไรคุณต้องบนพื้นฐานเกียรติภูมิตัวเองและความน่าเคารพนับถือแต่คุณทำอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นเอางี้ดีกว่าฝ่ายคู่ต่อสู้จะมาแทงนายกเลยใช่ไหมจะแทงไม่ทับใช่ไหมใส่ม้าไปเลยไหมใส่ม้าเข้าไปยอมบั่นหัวแทนเนี่ยนะนะฮะแม่ทัพก็รอดตัวไปก็คือนโปเลียนบอกทหารชั้นผู้น้อยสละชีวิตให้แม่ทัพถึงรอดไปได้ยอมเป็นม้าเลวเข้าไปช่วยเลยใช่ใช่ใช่นี่คือแบบเดียวกันก็เหมือนกรณีช่องบกเอาอีกแล้วนะเอาว่าไงคะช่องบกค่ะก็เอาตัวรอดเหมือนเดิมตัวรอดนะเอาตัวรอดก่อนทิ้งทหารชั้นผู้น้อยสองนายให้บาดเจ็บอย่างนี้ฐานลูกหมูด้วยนะลูกแถวในลูกหมูเนี่ยบาดเจ็บคาที่แต่ตัวเองยังอยู่ในภาพสมบูรณ์ขอหนีก่อนแทนที่ตัวเองจะช่วยประคองช่วยเป็นพันลบเนี่ยหิ้วไปสักหน่อยคนหนึ่งยังดีใช่ไหมหรือช่วยกันประคองคนละคนออกมาประคองตัวเองออกมาตอนนั้นก็แย่แล้วแขนขาก็ยังไม่มีร่างกายอะไรนี่เอาไม่ใจมันหล่นไปตะตุ่มทรงผมยังเงียบอยู่อ่ะใช่ไหมอย่างนั้นตันโจเอาอยู่ทรงผมยังเงียบอยู่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่สมัยนั้นหัวยังไม่เกรียนมั้งแต่ใจมันหล่นไปตาตุ่มไงประคองตัวเองมาก็จะแย่แล้วป๊อดเหรอไม่รู้ป๊อดเหรอปอดลอยใช่ไหมหรือไงปอดลอยใช่ไหมปอดไม่ติดขั้วนะนะนี่ก็เหมือนกันคือเราจะเห็นของคือครูประธานเนี่ยพยายามจะอาศัยว่าคำวินิจฉัยที่เด็ดขาดแต่คำวินิจฉัยของคุณน่ะ
มันเข้าท่าเปล่าผมว่าถูกต้องตามกฎหมายนะบางครั้งความเข้าท่าไม่เข้าท่ามันยิ่งกว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายประเด็นนี้เขาถามว่าไอ้การใช้มาตรา44คือประเด็นหนึ่งแต่ที่เขาอยากจะรู้และผมก็อยากจะรู้ด้วยว่าคุณคืนสัมปทานเขาไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรบนเหตุผลของอะไรแลกกับการเขาจะไม่ถอนฟ้องเขาเรียกเงิน 30,000 ล้านจากคุณหรือเปล่าเอออันนี้คำถามนี้เขาถามมาตั้งนานแล้วก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจเราก็ถามคำถามนี้มาแล้วแต่ไม่มีใครตอบมาสักคนทำไมเพราะอะไรถึงคืนให้เขาไปเพราะอะไรคุณกลัวเขามายึดประเทศเหรอนะนี่ช่วงหนึ่งอ่ะที่พลเอกประยุทธ์ตอบอ่ะหลังจากที่จองชัยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วพลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นตอบเพราะเขาไม่ได้ตอบตรงจุดนี้นะเขาก็บอกว่าได้ฟังฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นความคิดที่มีประโยชน์ที่จะนำไปดำเนินการต่อแล้วก็ภายหลังนี่เดี๋ยวประโยคมาตรฐานเลยนะฟังตวัดระวังเดี๋ยวเขาตู้นะฝ่ายค้านผมฟังมาตลอดแล้วผมจะใช้จำเป็นมิตรธรรมสถานก่อนมีอะไรกันแนะนำผมมาแล้วกันผมไปทำตามนะเขาแนะนำให้คุณลาออกคุณจะไม่ลาออกอันนั้นต้องทำอันดับแรกนะไม่ทำนะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ย้อนความไปว่าหลังจากมีการปรับปรุงพ.ร.บ.กิจการเหมืองแร่ปี60เนี่ยเขาก็บอกมีเอกชนเนี่ยสนใจทำเหมืองก็ขอใบอนุญาตทั้งใบอนุญาตใหม่แล้วขอต่อใบเดิมเนี่ยกว่า100ลายก็มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตและเป็นไปในลักษณะของคณะกรรมการพิจารณาซึ่งเหมืองทองอัคราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะบังเอิญว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ยื่นมาแล้วบริษัทเจ้าตัวดันมีคดีฟ้องร้องอยู่กับรัฐบาลไทยแต่การฟ้องร้องเขาบอกงี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดสิทธิ์ที่จะเดินเรื่องขอต่อใบอนุญาตและมีการทำตามขั้นตอนเหมือนบริษัทอื่นๆไม่ได้เป็นไปลักษณะของการแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลอะไรทั้งสิ้นรัฐบาลไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใดๆเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนถ้าตนจะถูกตีความว่าต่อใบอนุญาตเป็นการยกทรัพยากรธรรมชาติยกสมบัติของชาติให้บริษัทเอกชนก็ตามอำเภอใจเนี่ยข้อกล่าวหานี้ถือเป็นการกล่าวหาตั้งแต่รัฐบาลในยุคนั้นหรือเป็นข้อกล่าวหาที่ขัดต่อนโยบายการทำเหมืองตั้งแต่อดีตที่ผูกพันมาจนถึงปัจจุบันคือเขาอ้างว่าในอดีตและสมัยทักษิณยังทำได้ก็ใช่ไงแต่ถ้ามันสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าล่ะออถ้าคุณคิดว่าถูกต้องคุณทำต่อใช่ไหมแต่ชาวบ้านทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเห็นว่าไม่ถูกต้องและการทำเหมืองมันก็เสียหายกันเห็นชัดเจนว่ามีหลุมอุบาทขนาดใหญ่ใช่ไหมล่ะใช่มีกระทบสุขภาพแล้วคุณจะทำให้เกิดอย่างนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกเหรอและฉะนั้นคุณจะไปนายกเพื่ออะไรไปฟังช่วงนี้หน่อยที่เขาอธิบายถึงเรื่องของผลประโยชน์แลกเปลี่ยนมีไหมสิ่งที่เราทำก็คือการแก้ปัญหานะครับแล้วมาตรา4ที่ออกไปท่านไปดูในสารรายละเอียดเขาเขียนไว้ว่าเป็นเรื่องของการต้องไปตรวจสอบไปดำเนินการและให้ทุกเหมืองทุกประเภทจะเหมืองทองกี่เหมืองก็ไปทำให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแก้ไขปัญหามันมีทั้งผิดทั้งถูกก็ให้ไปแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็หลายเหมืองที่มันก็มีการปิดไปในเวลาเดียวกันด้วยแล้วเมื่อเขาแก้ไขแล้วเขาขออนุญาตมันก็เปิดใหม่ได้ทุกตัวแหละนะแต่เฉพาะในเรื่องของเหมืองแร่ตรงนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจที่เขามองประเด็นแรกว่าเราต้องการจะยึดเหมืองเขาซึ่งมันไม่ใช่นะครับซึ่งอันนี้ก็พูดคุยกันดีอยู่ในคณะอนุญาโตตุลาการอยู่แล้วแนวโน้มก็การลงทุนก็จะก็คงต้องเดินหน้าต่อไปแล้วต้องให้ความเป็นธรรมเขาในเรื่องของที่เขาขอต่ออนุญาตแล้วทำไมไม่ต่อให้เขาในช่วงนั้นที่ผ่านมามันลากพันกันยาวอย่างนี้แหละครับมันเป็นมหากาพย์อย่างยาวอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผมเข้ามาเนี่ยรัฐบาลเข้ามาแก้ไขต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างทุกประการให้เดินหน้าไปให้ได้ทั้งนี้เพื่อใครครับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่นะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพให้เขาแล้วเขามีรายได้ประเทศมีรายได้วันนี้แร่ก็ต้องถลุงในประเทศไทยไม่ได้ส่งไปต่างประเทศนะครับหลายอย่างเราแก้ไขไปแล้วตามพ.ร.บ.ใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของเราเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นปัญหาขอให้เข้าใจว่าการแก้ปัญหานั้นมันยากยิ่งกว่าการทำอะไรใหม่ๆแก้เรื่องเดียวที่มันทับซ้อนมาหลายปีเนี่ยมันยากยิ่งกว่าทำเรื่องใหม่ๆทั้ง10เรื่องโดยทำไปเพราะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้มันก็ด้วยความร่วมมือของพวกเราที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันในสภามิใช่จับจ้องในทุกประเด็นแห่งปัญหาเพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ผมดีใจนะครับที่ฟังทั้งสองฝ่ายพูดมาในวันนี้ผมถือว่าก็มีทั้งผู้ที่เข้าใจมีที่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจนะครับสิ่งใดไม่เข้าใจก็เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องรับไปดำเนินการและชี้แจงแต่ผมไม่สามารถจะพูดได้ว่าใครผิดหรือถูกในวันนี้เพราะมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยการพูดจาต่างๆขอให้ระมัดระวังนะครับถ้ามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาในอนาคตนี่คือเขาถามว่าคุณเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าว
ควายมีสี่ขานะมีสองเขานะมีบางตัวก็มีหนวดยาวนะทำไมไปพูดถึงเรื่องควายล่ะบางตัวก็มีควายดำก็มีควายเผือกนะเนี่ยทำไมไม่พูดข้าวทำไมพูดควายก็นั่นสิเขาบอกว่าควายเนี่ยคือไถนาแล้วมีข้าวมาให้ผมกินแล้วผมมีเงินไปซื้อข้าวมากินเนี่ยนะแต่ก็ถามก่อนว่าควายตัวมันมีสี่ขามีหน้าที่ไถนามีเขาสองเขาใช่ไหมแล้วก็มีความพลังแข็งแรงสามารถทำงานในนาได้อึดทนใช่ไหมตอบงี้ไงคือเขาถามง่ายๆว่าคุณไปให้เขาทำไมเขามีคุณมีเขามีเหตุผลอะไรคุณให้เขาไปเขาทำความดีอะไรหรือผลตอบแทนมีเท่าไหร่ไม่เคยตอบเขาบอกตอนนี้มารู้แล้วบอกว่าเขาถลุงที่นี่นะไม่ถลุงในเมืองนอกถามว่าทองเขาขายในเมืองไทยเปล่าล่ะเขาส่งออกสิใช่ไหมก็แน่นอนแน่นอนสิแล้วเอาไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้จะไอ้ได้รับเรารับผลตอบแทนเท่าไหร่ก็ไม่รู้คุ้มป่ะก็ไม่รู้ผมเชื่อว่าเงินที่ได้มานะเอาแปลวดินมาถมหลุม 3-4 หลุมที่เขาขุดไปนั้นยังไม่คุ้มเลยยังไม่คุ้มเลยนะใช่นะแล้วก็มีช่วงนึงอ่ะที่ทางด้านของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมตอบเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวน้องสรุปให้ฟังนิดนึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยพยายามจะพูดบอกว่าเรื่องระหว่างไทยกับคิงส์เกตเนี่ยไทยไม่ได้เป็นคนเริ่มขอเจรจาเขาอ้างอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นการแนะนำเขาโบยไปที่อนุญาโตตุลาการโดยบอกว่าเป็นการแนะนำของอนุญาโตตุลาการระหว่างที่มีการไต่สวนข้อพิพาทที่สิงคโปร์ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์63และเริ่มมีการเจรจาในเดือนมกราคม63ส่วนที่มีการเลื่อนการชี้ขาดส่วนหนึ่งเนี่ยก็อ้างว่ามีมาจากสถานการณ์โควิดแต่ละครั้งที่เลื่อนไม่มีเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์มาเกี่ยวข้องเพราะคนเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยไปยื่นที่ใหม่ให้เขาหรือเปล่ามันหมูไปไก่มาเขาถึงเลื่อนไปเรื่อยๆเขาจะมายอมได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะอันนี้เขาสงสัยอยู่แล้วนะคืออะไรที่คุณสงสัยไม่สงสัยมันใช่แน่ บอกแล้วนะบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมฝั่งKing's Gate เข้าไปเปิดเผยข้อมูลแล้วว่าเขาอ่ะได้ใช่แต่ฝั่งเราเงียบกริบใช่ทำไมเราไม่พูดไม่เปิดเผยเขาก็บอกว่าในหลักการตราบใดที่ยังไม่มีเรื่องของการอ่านคำชี้ขาดสองฝ่ายยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในชั้นอนุญาโตตุลาการข้อมูลที่ King's Gate นำมาเปิดเผยไม่ใช่ข้อมูลในคดีแต่เป็นเอกสารข่าวของบริษัทเป็นข้อมูลจากการเจรจายุติข้อพิพาทที่ King's Gate อยากได้แล้วก็เรียกร้องซึ่งยังไม่ใช่ข้อตกลงของสองฝ่ายอันนี้ก็เป็นข้อตกลงเขาคือเขาได้ไปแล้วไงเขาได้ไปเขาถึงไปแจ้งให้ตลาดซับออสเตรเลียใช่ไหมล่ะเออเขาได้ไปแล้วไงเขาอ้างว่าอ้างฝ่ายเดียวแล้วเราให้เขาจริงหรือเปล่าล่ะตอนหลังเราก็มายอมรับให้เขาไปก็นายกมาตอบไม่ใช่เหรอมันสักครู่นี่บอกมันบังเอิญประจวบเหมาะไปพอดีใช่ไหมพอดีที่ให้ไปเนี่ยนะมันสวมรอยซ้ำรอยกับการที่เขากำลังจะฟ้องและใครจะบางคนต้องเสียเงิน30,000 กว่าล้านเพราะว่าไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐใช่ไหมไม่ใช่เจ้าที่ของรัฐความหูไว้พ้นคลอนะใช่ใช่ครั้งนี้คือทำอะไรไม่สวยมากนะตอบคำถามไม่ชัดเจนแล้วก็บ้านเมืองเสียหายอย่างแรงคือจะว่าขายชาติอย่างที่ผู้ฝ่ายค้านว่านะมันก็ไม่รุนแรงหรอกที่เขากล่าวหาว่าขายชาตินะก็ขายทรัพยากรของชาติก็เหมือนขายชาตินั่นแหละนะนี่แล้วสุริยะก็บอกต่อว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาราคาทองคำสูงขึ้นเป็นเหตุให้อัครากลับมาขอสำรวจแร่กระทรวงอุตสาหกรรมจึงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องจนอนุญาตอาชญาบัตรสำรวจแร่ให้เดือนพฤษภาคม63หากสำรวจเจอแหล่งแร่และประกอบการทำเหมืองแร่ได้รัฐจะได้ประโยชน์จากค่าภาคหลวงเท่าไหร่ล่ะเออเท่าไหร่เธอเท่าไหร่บอกมาสิและค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลดูกระจกมาเก็บที่พุทโธมาเก็บที่โสภณก็ได้ภาษีก็ได้บุคคลนิติบุคคลอะพุทโธต้องพุทโธพุทโธนะพุทโธรายได้หยุ่มหยิมจุ่มจิ๋มมากเลยเหมือน CTX เลยอะต่อไป CTX เลยพุทโธพุทโธนะรวมถึงการมีการจ้างงานในพื้นที่ที่สำคัญการออกอาชญาบัตร 400,000 ไร่เป็นการให้สิทธิ์สำรวจแร่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดซึ่งพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าไม่อนุญาตให้มีการสำรวจยืนยันว่าการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษพื้นที่44แปลงดำเนินตามกฎหมายนี่ว่างั้นคือในเมื่อมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณนะฮะแล้วคุณดังทุรังให้เขาไปต่อเนี่ยให้ไปต่อชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยฮะกลุ่มต่างๆเขาก็ไม่เห็นด้วยใช่แต่คุณดังทุรังเข้าไปเนี่ยก็มีผลเดียวที่จะพูดได้ก็คือว่าคุณกลัวต้องจ่ายค่าปรับค่าเนี่ยเสียหายเนี่ย30,000 ล้านให้เขาเพราะว่าแทนที่คุณจะใช้คดีสวนทางย้อนรอยเขาแล้วคุณไม่ทำคุณแทนที่คุณจะสืบสวนว่ามันมีปัญหาเรื่องทุจริตอยู่ปัญหาสารพัดอย่างเรื่องการครอบงำการความไม่โปร่งใสเรื่องโครงสร้างของบริษัทใช่ไหมคุณทำไมไม่ใช้ประเด็นกฎหมายเล่นงานเขาต่อรองเขาคุณกลับไปใช้มาตรา44เล่นงานเขาใน
หักดิบก็เลยโอเคชาวบ้านก็ชอบใจผมก็ชอบใจนะแต่สุดท้ายแล้วมันปรากฏว่าเป็นปัญหาความไม่รอบคอบในการดำเนินงานทั้งๆเรามีทั้งเนติบริกรมีทั้งอภินิหารทางกฎหมายและมีทั้งบิดาการยกเว้นอยู่ในตัวเนี่ยนะครับช่วยเหลือเนี่ยก็ยังเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดสุดท้ายก็ต้องมายอมเอาทรัพย์สินของแผ่นดินไปประเคนให้เขาไปเพราะว่าต้องการเลี่ยงการใช้จ่ายเงิน 30,000 กว่าล้านเพื่อชดเชยความเสียหายของเขาที่เขาฟ้องเอาและระบบอนุโยตอนุโยตตราการหาร3เนี่ยผมพูดมาตั้งนานแล้วว่ามันรัฐบาลไม่มีโอกาสชนะเลยเพราะว่าถ้ารัฐบาลชนะแล้วพวกเขาไม่ได้อะไรค่ะถ้าฝ่ายค้าถ้าฝ่ายฟ้องชนะแล้วเขาได้3หารอ๋อใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่แล้วมาชนะเขาไม่ได้อะไรนี่ไม่ได้อะไรเอกชนชนะเอกชนชนะเขาได้สามหารน่ะสามหารอ๋ออิ่มเลยใช่เขาตกลงเขาแลกเปลี่ยนเฉพาะคดีอย่างเดียวอ่ะมีอย่างอื่นด้วยไหมมันต้องมีอย่างอื่นด้วยสิอ๋อเหรอเขาไม่ต้องบอกเราเนี่ยเขาติดป้ายโฆษณาบอกวันนี้ขอประกาศด้วยว่าเราได้ผลอย่างนี้นะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีไอ้ของนี่มันให้กันใต้โต๊ะอ๋อเหรอครับพี่ใช่นะแล้วแหวนของวันนี้การให้ไปไม่มีของฟรีสัมปทานต่างๆที่ให้เขาไปนะถามว่าให้ไปโดยมีผลประโยชน์ตอบแทนส่วนตัวได้โต๊ะเหรอผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อนะใช่เอาละอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ใต้โต๊ะวันนี้เศรษฐกิจใหม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวทีเดียวนะฮะหลังจากเมื่อวานเนี่ยก็ถูกสมาชิกพรรคคนสำคัญไปหักกลางสภาเลยว่าวิ่งไปรับกล้วยรัฐบาลทำใจไม่ได้เลยต้องลาออกจากส.ส.โอ้นะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ